ส้มเกิดจากการแปรรูปเนื้อปลาผ่านกระบวนการหมักโดยการนำปลาสดที่ได้แล้วมาหมักกับส่วนผสมต่างๆจนเกิดรสเปรี้ยวเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมในภาคอีสานปลาส้มอาจทำเป็นปลาทั้งตัวหรือเฉพาะเนื้อปลาเช่นปลาส้มตัวปลาส้มชิ้นปลาส้มเส้นหรือปลาส้มฟักปลาส้มมีรสชาติถูกปากนิยมบริโภคในภาคอีสานและประชาชนจำนวนไม่น้อยในภูมิภาคอื่นจนเกิดโอท็อปผลิตภัณฑ์ปลาส้มประจำจังหวัดขึ้นแต่หลายรายยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยพบว่ามีวัตถุเจือปนและเชื้อจุลินทรีย์เกินกำหนดทางด้านกรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบคุณภาพพบว่าปลาส้มขาดมาตรฐานด้านคุณภาพและกระบวนการผลิตล่าสุดจึงร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาโอท็อปปลาส้มสู่มาตรฐานโดยมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาดก็ให้ความสำคัญเรื่องการตลาดเป็นหลักนะฮะว่าทุกอย่างก็ตามเนี่ยถึงแม้จะต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยได้มีการตรวจผ่านการตรวจสอบตามคุณภาพและก็ตามก็จริงแต่การตลาดเนี่ยถือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีการแนะนำหรือพยายามที่ทำให้เห็นว่าสินค้าของเขาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่สามารถจะผลักดันให้สินค้าโอท็อปเนี่ยเป็นสินค้าพรีเมียมที่จะมีความแตกต่างจากสินค้าในระดับเดียวกันเพื่อให้เขาเนี่ยยกระดับที่จะไปส่งเสริมการขายไปยังประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆได้ครับนางถาวรปลาหนองโปร่งสมาชิกกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตราหนึ่งเดียวกล่าวว่าได้ฝึกอบรมปลาส้มกับกฟผ.ขอนแก่นตั้งแต่ปี2546และเข้าร่วมโครงการนี้โดยมีคนลงพื้นที่ให้คำแนะนำทั้งในการทำความสะอาดปลาการเลือกสรรปลาและกระบวนการผลิตที่ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ปลาส้มของกลุ่มไปสู่กระบวนการรับรองที่ได้มาตรฐานต่อไปเพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัยและผู้บริโภคมีความมั่นใจเพิ่นก็มาแนะนำความสะอาดนะอันดับแรกเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลือกสันปลาเลือกสันปลาบอกแนะนำให้เฮานี่เลือกปลาที่สุดที่สุดแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีที่สุดเท่าที่เฮาสิทำได้ในตอนนี้นะคะส่งไปแล้วใน4พิพันธ์นะคะในตอนนี้ค่ะการลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการนั้นเป็นการผลักดันหน่วยงานราชการและกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมให้สามารถยื่นขอใบรับรองมาตรฐานอย.และมพช.เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตราหนึ่งเดียว